น้องไก่อยู่ยั่วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นสู่ผีสู่น้องกินนะจ๊ะเมื่อวานทำพะโล้น่องไก่นี่ล่ะก็เลยแบบว่ามื้อนี้ก็เป็นฟิววายซนน้ำก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้ขอน้ำกันเซนนี่ใส่แบบว่าเส้นเล็กกับเส้นเหลืองผสมกันนะคะเพราะว่าเลือกไม่ได้วันนี้มาจ้ะกินก่อนเลยอุ้ยเฮียแน่เฮียแน่ก็บ่เป็นหยังดอกมาค่ะโอ้ยบ่มีมะละเอาซื้อมาอยู่แต่ว่ามีโหระพาไม่ไหลขออภัยผิดพลาดทางเทคนิคมันแสบนะน้ำลายมันแตกนะเลือดเปรี้ยวน้ำด้วยนี่ปุ่งเปรี้ยวน้ำมาเนี่ยมันเปรี้ยวกินแต่เปรี้ยวหนาขึ้นดังแท้แดดซองแดดซองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่มาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันน้องไก่อยู่ยั่วจ้ะสวยมากบ่เปื่อยจังไหนเนาะตุ๋นตั้งแต่หมู่บ้านนี่มาเปื่อยตัวหอมจริงก็จะกินแบบว่าหมูว่านี่อยากกินพะโล้ด้วยอยากกินพะโล้หมูแหละแต่ว่าอุปาแล้วบ่กินหมูก็เลยเป็นไก่ปาแล้วบ่มากินหมูแล้วว่ามันเหม็นกินได้อยู่แต่ว่าหังบ่กินนะว่ามันเหม็นสาบว่าฉันเฮียนี่ก็เลยบ่ค่อยกินหมูพอจริงๆก็กินผู้เดียวเห็นนะมันก็โอจริงกินนิดหน่อยก็ได้เลือกที่จะบ่กินนี่ว่าไปกินเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นปลาเป็นจังซี่แท้เพ้นผมวะจังซึบดึบอยู่นะเกิดไหมผมแม่ลูกอ่อนมันร่วงแล้วมันก็งอกใหม โหระพาเน่นรสแห้งอธิกรกับพ่อจะกินไปได้นอกก๋วยเตี๋ยวใกล้ไหมจะว่ากันยังแสบอยู่กินก๋วยเตี๋ยวแต่มาคุ้งกินผัดกะเพราสิกินน้ำไหลกระแซมเนาะคนเดี๋ยวขอคนจักหน่อยเด้อมันหวานมันยังดอกนอกจากเผ็ดแล้วยังร้อนมันก็จะไปกันใหญ่
เส้นผสมกระแสบอยู่เลยทั้งเส้นเหลืองทั้งเส้นเล็กมันเลือกไม่ได้อยากกินทั้งสองอันกันเลยใส่สองอันเลยย่างละก่อนเปื่อยมากก็ดูแบบกรุบกรอบไข่ก็แซ่บหอมก๋วยเตี๋ยวไก่นี่ต้องเป็นเส้นเล็กกับมีเหลืองสินะแซ่บเป็นเส้นใหญ่อาจจะไม่แซ่บนะไม่ก็จะไม่เข้ากันเนาะก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มาเส้นใหญ่มาพี่ผู้ใดกินก๋วยเตี๋ยวไก่กับเส้นใหญ่ป่ะหรือว่ามันแซ่บอยู่ไม่เคยกินมาปกติกินก๋วยเตี๋ยวก็กินแต่มีเหลืองหรือว่าเส้นเล็กไปทีเส้นมีอะโดนๆที่อ่ะแซ่บตัวตอนสมัยเป็นเล็กน้อยผู้ใดมักเป็นบ่กินก๋วยเตี๋ยวต้องเหลือลูกชิ้นไว้กินสุดท้ายเป็นด้วยกันบ่จักเป็นหยังห้องเรือลูกชิ้นไว้กินสุดท้ายมื้อนี้ก็สิกินก๋วยพะโล้คือเขายังเหลือเต็มหม้ออยู่มั้ยทั้งไก่ทั้งไข่ต้มพะโล้ต้มจับชายแกงน้ำไม้ออมเมนูพวกนี้ทั้งอุ่นทั้งแซ่บครับมีความรู้สึกว่ามันยิ่งอุ่นยิ่งแซ่บแซ่บกว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆเข้าปากยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเด็ดก่อนมันกลางเงยโพดมันเข้าปากก็ได้เป็นคนปากเร็กซ์เมื่อไหร่มาแน่นแล้วป่ะเฮ้ยอ
กระดูกไก่เปื่อยมากไปดูกันไกลยิ้มแล้วเนี่ยกินมาเบอร์เซ็นขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเด็กพี่น้องนะอยู่ดีไหมฮะทุกคนนะคะดูแลสุขภาพพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ